นี้ได้จ้าย่าจ๋าก็มีจ้า1 2 3ทางล่าสุดไหนบ้างค่ะก็อยู่ดีๆหนูว่างงานเลื่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่างค่ะก็เลยชวนแต่ว่าพี่ๆแม่แก้วแม่ไปสนุกคือเป็นปุ๊บปั๊บทัวร์ค่ะคือแพ็คกระเป๋าตอนเช้าแล้วบินอะไรเงี้ยไม่ว่ามาขอบคุณอะไรสำหรับย่าขอเรื่องละครใช่ๆค่ะจะออนแล้วใช่หนูว่าทุกครั้งที่ละครจะออนหรือว่าแบบงานหนังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปไหว้พระเพื่อความสบายใจของตัวเองคือจริงๆอะอยากไปเที่ยวด้วยคือว่าง2วันค่ะก็เลยแบบว่าไม่รู้จะทำอะไรไปเที่ยวแล้วกันแล้วใกล้จะถึงละครออนแอร์ก็เลยถือโอกาสนี้ไปไหว้พระด้วยเลยน่าจะทำงานใช่เป็นลูกรักแม่แก้วคะเป็นลูกรักแม่แก้วเลยแม่แก้วลงรูปแบบว่าอ๋อก็สนุกนะคะนึกว่าทุกคนแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้แม่แก้วก็แฮปปี้ค่ะตอนนี้หลายคนแซวนะคะว่ารูปย่านี่เต็มฝีดีกว่าแบ่งๆกันค่ะแบ่งๆกันเป็นเพราะว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมไม่รู้ค่ะอาจจะแบบอาจจะเจอกันเยอะขึ้นด้วยมั้งคะใช่ปกติแบบถ้าถ่ายละครคือแม่ก็จะไม่ได้มากันค่ะมีแต่แม่หนูแม่แก้วไม่ได้มาก็ตอนนี้เราหนูว่างหนูไม่ได้ถ่ายละครแม่แก้วก็เลยไปเที่ยวกับพวกเราบ่อยไม่เลยค่ะแม่แก้วน่าจะปล่อยลูกๆมากกว่าไม่ทั้งแม่หนูทั้งแม่แก้วไม่มีใครถามเรื่องนี้ค่ะปล่อยให้แบบว่าเราตัดสินใจกันเองแล้วไปที่ไปทำบุญนี่คือตั้งใจที่จะไปไหว้กับละครเลยใช่ไหมแม่ก็ตอนที่ไปขอก็เรื่องละครส่วนมากใช่ไหมตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเป็นละครที่พูดเนื้อแบบเต็มเรื่องเลยซึ่งยากมากๆแล้วก็เล่น4ตัวด้วยค่ะเล่นร้ายด้วยค่ะเรื่องนี้ก่อนจะซิงก็ตัวยากก็เป็นลมพับเจ็บตัวอะไรกันมาเยอะเหมือนกันหนูไม่ได้เป็นลมไม่เคยเป็นลมแต่แค่เหมือนว่าช่วงนั้นทำงานหนักมากๆเหมือนร่างกายมันวีคอยู่แล้วค่ะแล้วก็แบบแพ้ยานู่นนี่นั่นเลยเจอหลายเหตุการณ์ใช่ไหมเล่นเป็นผีอ่ะทุกครั้งที่เล่นเป็นผีอ่ะไม่หรอกค่ะหนูว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้าเจอหนูในวันนั้นก็จะเจอเหตุการณ์นี้ค่ะเช็คตรงไปแล้วแต่พอมันเสร็จแล้วถือว่าดูจะคนที่ใครเชื่อต้องรอดูค่ะว่าคนดูจะชอบหรือเปล่าตอนนี้ต้องดูแบบก็ยากค่ะยากค่ะแต่ว่าโชคดีที่พี่แมมพี่สันเลือกที่จะไม่ลงลึกมากค่ะคือแบบหนูว่าคนทั่วไปฟังเรื่องไม่ได้ลงลึกแบบใช้ทุกคำอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าหนูได้หนูยังจำได้ยังแปลได้หน่อยหน่อยคือเรื่องนี้จะเข้มข้นตรงที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะคือไม่ค่อยมีจังหวะที่ตัวละครไม่ได้ทำอะไรค่ะคือไม่ตบกันก็ตีกันไม่รักกันก็ฆ่ากันค่ะมันเข้มข้นมากๆแล้วมันคือมีกลิ่นอายของความหลอนอยู่ภายใต้เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะมันก็เลยจะสนุกค่ะอยากให้ดูกันค่ะที่มีละครนี่คือมากันทีมากเลยเรากลัวจะไปซ้ำงานกับละครเรื่องอื่นอยู่แล้วค่ะกลัวอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็หวังว่าคนดูก็ยังจะดูค่ะเพราะว่าแต่ละเรื่องมันมีเนื้อเรื่องที่ต่างกันอยู่แล้วกับเนมเป็นยังไงดีค่ะคือเราทำงานกับเพื่อนกับคนที่เรารู้จักมันก็สบายค่ะสบายใจคือเราจะเล่นอะไรเราจะตบเขาแรงแค่ไหนเขาก็โกรธเราไม่ได้เพราะยังไงเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่ามีตัวตบจริงอะไรเลยเต็มก็ส่วนมากทุกอย่างจริงหมดเลยค่ะช่วงนี้ละครเหนือแบบทุกวันเลยอะไรเงี้ยเรากลัวแบบกลัวกับว่าคนจะเปรียบเทียบอะไรคิด
รื่องนี้ค่ะจะพยายามไม่กังวลแต่ก็คิดค่ะก็เข้าใจว่ามันก็ติดกันจริงๆแต่ว่าก็อย่างที่เราเห็นละครทั่วไปบางทีมันก็คือละครกรุงเทพที่เขาตบกันอันนี้ก็แค่ละครเหนือที่ตบกันมันก็ซ้ำๆมันก็เหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวมันไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะ